การเงินการงานความรักการเรียนสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะอันนี้ไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นคนคิดไพ่ออกแบบเองตัดเองนะคะดีไซน์เองทุกอย่างนะคะที่สร้างเพราะว่าด้วยความนับถือและศรัทธาองค์พระพิฆเนศนะองค์พ่อใหญ่นะคะถึงได้สร้างผลงานนี้ขึ้นมานะคะไม่เหมือนใครนะคะผลงานทำเองทุกอย่างนะคะแล้วก็นี้เราจะเปิดดวงอันนี้จะเป็นไพ่24วันนี้เราจะรวมกันเลยนะ3มิติ3ไพ่นะคะ24เนี่ยตำนานมาจากประเทศฝรั่งเศสนะแล้วก็อันนี้ไพ่ทาโรตนะสวยมากนี่อาจารย์สั่งมาจากอเมริกานะเป็นที่ยอมรับในสากลนะคะว่าแม่นยำนะไพ่ทาโรตนี่แฟนๆยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็นอกจากการดูดวงไพ่แล้วคุณหมอยังมีความสามารถนะคะความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูเรื่องร่างโหราศาสตร์นะคะแล้วก็โฮมจุ้ยพลังจิตนะคะแล้วก็จะมีความสามารถในการเปิดดวงยานในก็คือการดูดวงติดต่อกับองค์พระพิฆเนศแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะคนหายของหายเข้ายานในได้นะคะหรือว่าเชิญบวงสรวงนะคะชุมนุมเทวดานะคะเชิญบวงสรวงพระพิฆเนศหรือว่าเชิญบวงสรวงองค์เทพต่างๆนะคะเชิญลงมาสวดได้นะคะแต่นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเนี่ยจะมาพูดล้อเล่นหรือว่าหากินไม่ได้นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยคุณหมออีน่าเนี่ยเป็นบัญชาการของพ่อใหญ่นะคะให้คุณหมอมาเปิดดวงช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อรู้ล่วงหน้านะคะแต่ส่วนตัวคุณหมออีน่านะเปิดบริษัทความงามนะคะก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือแฟนๆนะคะให้เปิดทางและแสงสว่างให้แฟนๆนะคะส่วนใครที่จะสนใจนะคะชอบบูชานะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะแต่ว่าคุณหมอมีความเชื่อนะคะว่าใส่แล้วเฮงแล้วรวยนะคะเพราะว่าสีนะคะทำปฏิกิริยากับดวงอาทิตย์ทุกสีนะคะมันจะมีสีที่ถูกโฉลกและสีกัลยาณีก็เหมือนกับพลอยนะคะมีทั้งหมดหลายสีนะคะแต่คุณหมอใส่แล้วเฮงแล้วรวยนะคะบริษัทนะคะค้าขายดียอดดีนะคะเติบโตจากหน้ามือเป็นพลิกฝ่ามือเลยอ่ะมันช่วยได้จริงนะคะแต่ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะสั่งมาอันนี้เป็นดีไซน์นะคะนะคะนำเข้าจากแอฟริกาใต้นะคะที่ใส่อันนี้เป็นพลอยแดงนะคะราคาแพงมากนะคะอันนี้เป็นเพชรแท้นะคะแล้วก็จะมีต่างหูเพชรนะคะทับทิมแท้อันนี้เป็นพลอยแดงนะก็จะมีแหวนแล้วก็มีสร้อยข้อมือตรงนี้นะคะก็อันนี้สั่งมาโดยเฉพาะนะคะเพราะมีความชื่นชอบในเรื่องของอัญมณีนะคะทีนี้ก็จะมีเป็นกำไรนาคราชอันนี้เป็นนกพระเก้านะคะเป็นเงินแท้คาบแก้วนะคะสวยมากแล้วก็อันนี้จะเป็นกำไรนะคะอาเมทิสนะคะฝังพลอยนะลงยาสุโขทัยมีชิ้นในโลกนะแล้วก็จะมีหินสีนี่บูชาหลักพันนะคะแล้วก็จะมีเป็นกำไรทองคำแท้นี้เป็นนพเก้านะคะอันนี้เป็นทองคำแท้โอ้ชิ้นนี้เนี่ยค่ะสวยมากค่ะเนี่ยชิ้นนี้ค่ะสวยมากนะคะมีชิ้นเดียวในโลกนี่อาจารย์ใส่เนี่ยสวยมากแล้วก็จะมีเป็นแหวนนะคะเป็นแหวนนะแหวนก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีกุมกันนะคะคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะชาวราศีกุมดีเลยโชคดีเลยคุณได้ไพ่พระพรหมนะคะถ้ามีโอกาสนะคะชาวราศีกุมไปช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่10นะคะมีโอกาสเดินทางไปสักการะองค์พระพรหมไปขอพรก็จะเสริมในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานนะคะชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงของต้นเดือนนี้มีโอกาสขยับขยายธุรกิจนะคะการเจรจาเป็นผลมีความสำเร็จของชาวราศีกุมในช่วงต้นเดือนนี้ถ้ามีการเจรจาต่อรองกับผู้ใหญ่นะคะก็จะประสบความสำเร็จในช่วงของต้นเดือนนะคะมีโอกาสจังหวะที่ดีมีความเติบโตมีโอกาสได้ซื้อที่ดินนะคะประมาณต้นเดือนนะคะเจรจาเรื่องที่เรื่องทางอะไรก็จะประสบความสำเร็จในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยชาวราศีกุมในช่วงต้นเดือนเนี้ยถ้าท่านไปสอบบรรจุข้าราชการครูนักวิชาการนะคะหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดไปถือศีลแดนไกลหรือว่าได้เข้าพบพระสังฆราชหรือเกจิอาจารย์หรือแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมได้นะคะช่วงของชาวราศีกุมต้นเดือนนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันมีความรู้สึกว่าถ้าท่านอยากจะทำงานนะท่านอยากจะทำเป็นฟรีแลนซ์งานที่ต้องทำคนเดียวนะเงียบๆนะคะไม่มีเพื่อนหรือทีมงานนะคะ
พราะชาวราศีกุมเนี่ยจะถูกฉลกนะงานฟรีแลนซ์เป็นนายหน้าอะไรเงี้ยก็ดีนะทีนี้ท่านได้ไพ่เนี่ยครอบครัวของพระศิวะเจ้านะฮะก็มีการช่วงต้นเดือนท่านมีโอกาสประชุมบ่อยนะของชาวราศีกุมจะมีโอกาสได้ขึ้นระดับเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือบริษัทนะของชาวราศีกุมถือว่าดีแต่ว่าถ้าเสริมดวงของชาวราศีกุมจริงๆท่านควรจะรักษาศีล5นะคะสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตากล่าวคำโหสิกรรมก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกุมทีนี้เป็นยังไงบ้างด้วยไพ่24ไพ่24นี่ข้าออกมานะคะ The High Prophet The High Prophet ไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ The High Prophet The High Prophet อันนี้คือไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ดีว่าตอนนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่แล้วท่านทรงเมตตาและช่วยเหลือให้การคุ้มครองท่านไม่ว่าท่านจะเดินทางท่านก็จะปลอดภัยนะปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีคนชั่วร้ายคนคิดชั่วคิดร้ายเนี่ยท่านก็จะปลอดภัยนะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีชาวราศีกุมนะบางทีเนี่ยเหมือนช่วงกลางเดือนเนี่ยเหมือนมีท่านจะถ้าทำงานด้านที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยจะดีนะที่ปรึกษานะของชาวราศีกุมนะหรือทำเป็นประชาสัมพันธ์อะไรติดต่อประสานงานเนี่ยดีนะตอนนี้เหมือนกลางเดือนนะถ้าท่านไปขอความเมตตาหรือขอความคิดจากผู้ใหญ่เนี่ยก็จะได้คำดีๆจากผู้ใหญ่มานะแล้วงานของชาวราศีกุมเนี่ยทำงานธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นงานที่ต้องออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยถือว่าดีถ้าท่านเปิดหน้าร้านอยู่แล้วให้เปิดโซเชียลมีเดียอีกทางนะก็จะเป็นการเสริมธุรกิจการค้าของชาวราศีกุมเปิดทั้งสองทางนะคะใครที่ชาวราศีกุมนะคะท่านได้ไพ่24อันนี้หมายถึงว่ามีโอกาสได้เจอคนรักและถือช่อดอกไม้นะคะจากไพ่มีโอกาสได้แต่งงานนะของชาวราศีกุมประมาณ11ถึง20มีโอกาสได้พบเจอคนรักมีโอกาสเข้าพิธีสมรสแต่งงานคือถ้ามีโอกาสเข้าพิธีนะมีความสุขในช่วงกลางเดือนนี้นะใครไม่มีคู่ก็จะมีโอกาสเจอรักนะแต่เนื้อคู่ท่านจะเป็นคนหน้าแก่อายุมากกว่า10ปีขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่มีหลักปิดการมีฐานนะชาวราศีกุมนะแล้วก็มาดูไพ่ทาโรตประมาณปลายเดือนวันที่21ไปถึง31นะชาวราศีกุมนี่เลยเจ้าหญิงแห่งดวงดาวไพ่ทาโรตเจ้าหญิงแห่งดวงดาวมันมีความสีอะไรคือคุณจะต้องเป็น number 1นะเจ้าหญิงแห่งดวงดาวถ้าเป็นดารานักร้องนักแสดงเนี่ยคุณเห็นมั้ยเจ้าหญิงแห่งดวงดาวถือแมวคือคุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีรักสัตว์เนี่ยเลี้ยงแมวเนี่ยถ้าคิดว่าอยากจะได้แมวสวยๆสักตัวนึงก็จะได้หรือว่าเจ้าหญิงแห่งดวงดาวเนี่ยคือมีความร่ำรวยมีความสุขสบายอยู่แล้วนะมีโอกาสว่าปลายเดือนของชาวราศีกุมนะถ้าเป็นท่านผู้หญิงนะท่านมีโอกาสนะไปทำศัลยกรรมความงามต่างประเทศด้วยหรือว่างานที่เกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยท่านก็ถูกฉลกหรือว่ามีโอกาสเลยมีชื่อเสียงถ้าเป็นดาราเนี่ยจะเป็นดาวรุ่งพุ่งใหม่เลยถ้าเป็นน้องใหม่มาแรงนี่เลยก็จะได้นะชาวราศีกุมแล้วก็ถ้าคิดว่าจะดาวบ้านหรือซื้อบ้านอะไรเงี้ยปลายเดือนชาวราศีกุมก็จะคู่แบงค์ผ่านนะอนุมัตินะการเงินการทองไปเดือนนี้เรารอคอยเงินจากใครก็จะได้นะถือว่าดีเลยนะเจ้าหญิงแห่งดวงดาวนะสวยมากเหมือนราชินีค่ะให้เจ้าหญิงแห่งดวงดาวเนี่ยเป็นคนรูปสวยมีทรัพย์มีบุญจากมีบุญเก่ามีผู้หนุนนำอยู่แล้วนะไปเดือนแล้วก็ท่านได้เจ้าชายนะไพ่ทาโรตเจ้าชายแห่งความทะเยอทะยานถ้าเป็นเด็กนักเรียนอยู่ก็หมายถึงคนที่อายุ25ปีขึ้นไปมีความทะเยอทะยานเป็นวัยรุ่นนะอยากจะไปคิดฝันอยากจะได้นั่นได้นี่ได้นั่นของชาวราศีกุมนะมีความฝันมีความทะเยอทะยานแต่ว่าถ้าคนที่อายุ25ปีที่เป็นมีอยากจะเจอรักอยากจะพบรักอะไรอย่างเงี้ยมันมีความฝันมีความต้องการอยากเจอคนรักที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยของเด็กวัยรุ่นนะของชาวราศีกุมฉะนั้นท่านมีความทะเยอทะยานเนี่ยท่านมีความฝันมีความทะเยอทะยานแล้วก็คิดถึงเรื่องความรักเก่าๆมันมีโอกาสคนรักเก่ากลับมาเหมือนกันของชาวราศีกุมถ้าเป็นเด็กนะฉะนั้นแต่ก็มีความคิดเหมือนกันแหละว่าอยากจะได้งานดีๆทำอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยของชาวราศีกุมนะคะทีนี้แต่ว่าท่านเนี่ยอาจจะเจอคู่แข่งในช่วงปลายเดือนหน่อยชาวราศีกุมเพราะท่านได้พระราชาถือดาบพระราชาสือดาบมันมีความต้องกล้าบ้าบินอ่ะคือต้องกล้าลุยกล้าเสี่ยงของชาวราศีกุมถ้าตัดสินใจจะลงทุนก
การค้าการขายไปลายเดือนถือว่าดีนะจะลงทุนทำธุรกิจใดๆไปลายเดือนถือว่าเป็นโอกาสที่น่าจะลงทุนนะของชาวราศีกุมถือว่าโดดเด่นแต่ว่ามันเหนื่อยมันต้องใช้ระยะเวลารอคอยและอดทนสักพักหนึ่งธุรกิจถึงจะเติบโตแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะโตไปด้วยความที่ดีแต่ถ้าใครจะทำงานไปสมัครในองค์กรในเป็นทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยไปเดือนท่านก็มีโอกาสสมัครได้นะคะถือดาบเนี่ยถือดาบก็เป็นพวกทหารเครื่องแบบอะไรอย่างนี้นะคะมันมีการบู๊อ่ะมีการโลดผลผจญภัยมีการเดินทางออกต่างจังหวัดต่างประเทศก็ประมาณไปเดือนของชาวราศีกุมแต่ว่ารับผิดชอบเยอะเหมือนว่าถ้าเป็นคือต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลคนรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นการงานนี้ก็ต้องแก้แล้วแก้อีกแก้ไขมันมีอุปสรรคมาให้ท่านท้าทายชาวราศีกุมในช่วงไปเดือนแต่ก็จะสามารถผ่านวิกฤตไปได้นะคะทีนี้เลขนำโชคของชาวราศีกุมนะได้เลข17วันนี้เลขนี้ก็ท่านก็สามารถใช้นะคะเป็นเลขของเสริมในเรื่องของบัตร ATM ก็โอเคค่ะท่านใดที่สนใจนะคะบูชาอัญมณีเสริมดวง12ราศีเข้าไปดูที่Facebook หมอยนะแม่นๆค่าเปิดดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะก็ทักไลน์ทักเฟซมานะคะช่วงนี้เปิดดวงทารับฟรีนะคะสาริกาคู่รักหรือพระพิฆเนศนะคะแล้วแต่ท่านเลือกนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดี